างวัลที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรคือการประสบความสำเร็จแบบที่สังคมกำหนดหรือเปล่าเด็กชายเวทไปเดินเล่นกันรอแป๊บนึงนี่ข้าวกำลังออกรวงนี่สวยจังเลยเนาะเห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กที่เราเดินกลับจากโรงเรียนด้วยกันเลยอะเฮ้ยนี่เป็นไรทำไมกลับมาดูซึมๆวะคือเราสอบหมอไม่ติดอะแล้วแกมีแฟนยังอะยายไปไปช่วยยายกันยายจ๋าเดี๋ยววิทย์ช่วยเอาไปเล่นกันมาแหละไปเดินเล่นกันมาค่ะยายโอ้โหยายนี่แข็งแรงเหมือนกันครับเนี่ยยายมียาดีกินแล้วแข็งแรงยายสิพาไปเบิ่งไปบ่โอ้ไปเลยครับยายรีบไปเลยไปเลยเอาเลยไปบ่เนาะไปไอ้ดุนกพยาธิน่ารักแกเลยโอ้ยมาดูยาดีของนายอยู่ข้างในดินี่เขาห้างงอแล้วพรุ่งนี้จะไปไว้ไหนครับยายอ๋ออันนี้ไปให้คนป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลบางทีอ่ะการช่วยชีวิตคนน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเท่านั้นนะข่าวห้างงอกเป็นของเข้าก็ดีดีของโมบันแต่บ่มีใครสิฮู้จักเลยผมนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครนะครับผมและพวกผมเนี่ยได้ทุนมาจากโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวโครงการนี้เนี่ยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะมาพัฒนาข้าวทางงอกของบ้านของพวกเราครับผมรดน้ำทั้งเช้าและเย็นนำข้าวที่งอกเนี่ยไปนึ่งให้สุกเอ้ยเราคอนตรงเนี้ยอันนี้ใช่เฮ้ยไม่ใช่ช็อตปะไม่ช็อต ข้าวหางงอกอ่ะก็งอกแล้วแล้วเรื่องของเราอ่ะจะงอกหรือยังคำตอบที่ดีที่สุดในข้อสอบอาจมีเพียงข้อเดียวแต่ในชีวิตจริงคำตอบไม่ได้มีข้อเดียวเสมอไปเพราะที่สุดแล้วผมพบว่าการทำให้ตัวเองมีคุณค่าต่อสังคมคือรางวัลที่แท้จริง